ที่ดูสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื่อกันเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื่อกันเดียวนะครับผมหน่อยวันนี้คุณประสานในเส้นก๋วยเตี๋ยวมาในเนี่ยกล่องวันนี้คุณประสานจะย้ำนะครับย้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวกินกับผักนี่แหละนี่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเกลือชุนรสนะครับผมกระเทียมพริกมะเขือเทศหอมหัวใหญ่มะนาวแตงกวาอันนี้จะเป็นต้นคิวนะครับแล้วก็ผักต้นหอมต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายครับผมนี่ปลาน้ำปลาเดี๋ยวเรามาลวกเส้นก่อนนะครับผมครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหใส่ลงไปเลย1กิโลประมาณ2นาทีนะครับไปแล้ว2นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลูกกันนะครับไหลได้ยังว้าวโอ้โหไหลแล้วไหลแล้วตะก้องถ้าเราลูกนานไปไม่ได้โอ้โหโอ้โหกินได้หมดเลยตะก้องเลยครับไปก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับหอมหัวใหญ่ครับเสร็จแล้วต่อมามะเขือเทศครับผมนี่ขึ้นช่ายกับต้นหอมนะครับใช่เยอะมากเลยวันนี้นี่ครับผมแล้วก็เครื่องแล้วนะครับกระเทียมครับผมพริกวันนี้จะใส่แซ่บๆหน่อยนะครับผมมะนาวใส่เกลือนิดหน่อยนะครับครับเราก็ปรุงเครื่องนี้ใส่ผงโนลงไปน้ำปลาน้ำซองครับผมมะนาวปลาละนะครับผมก็จะเป็นการย้ำแล้วนะครับเอาละครับผมจะเป็นการย้ำแล้วอุ้ยมากินไหมครับแล้วก็นี่ใส่ลงไปด้วยครับผมแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่นะครับเอาละครับผมนี่ต่อไปจะเป็นการชิมตะกล้องนี่ว้าวตะกล้องน่ากินไหมโอ้โหเต็มคาราเบียลเลยนะครับผมเต็มกว่าด้วยต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ตะกล้องแตงกวาด้วยมีผักด้วยแล้วก็มีต้นคิวด้วยนะครับผมอย่าใช้มือนะครับอ
อีลำเนือคุณผู้ชมกลิ่นหอมกองปลาร้าแล้วก็ใส่คือใช่ลงไปโอ้โหข้าวคนนี้มากครับคุณผู้ชมแซ่บก็แซ่บโอ้แซ่บไปดีมาครับผมอยู่ได้อยู่เข้าแล้วกินไม่ได้ลูกคนนี้ยำเก็บไว้ให้ตากล้องหน่อยนะครับนี่เก็บไว้ให้ตากล้องนะครับแบบคลิปนี้มันนี่แหละครับคุณผู้ชมขอให้กดไลค์กดแชร์ติดตามผมกับทางแจ๊คทางชานด้วยนะครับสวัสดีครับ